วันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตน้องเต่าโตจนแบบมันอยู่ในบ้านหลังเก่าไม่ได้แล้วนะคะคราวนี้เราก็เลยสั่งบ้านหลังใหม่มาจาก Shopee นี่สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภุสุคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของโยชิค่ะกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่หายจาก YouTube ไปประมาณ2อาทิตย์นะคะทุกคนวันนี้ก็มาทำคลิปแล้วนะคะคอนเทนต์ในวันนี้นะคะจะเป็นการอัปเดตค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าหลายๆคนติดตามโยใน YouTube นะคะโยเนี่ยเลี้ยงสัตว์อยู่ตัวนึงค่ะเลี้ยงมานานมากประมาณปีกว่าๆเกือบ2ปีแล้วค่ะใช่มั้ยคะพี่ฮาร์ทวันนี้นะคะเราจะคัมแบ็คกับพี่ฮาร์ทเพราะว่าพี่ฮาร์ทห่างหายจากการทำคลิปแบบจริงๆจังๆในคลิปโยหายไปนานเพราะว่า1เลยนะคะพี่ฮาร์ทมีการปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ดูแลตัวเองนะคะแต่ตอนนี้เขากลับมาแล้วตอนนี้มึงสับมากกูแรงเลยเขากลับมาแล้วค่ะทุกคนพี่ฮาร์ทอย่ามาหน่อยเขาเป็นสามีของใครหลายๆคนเวลาเจอโยชิก็จะถามหาพี่ฮาร์ทไม่มาหรอเวลาเจอพี่ฮาร์ทก็จะถามว่าโยชิไปไหนโอเควันนี้รู้ไหมล่ะอยากจะถามบอกทุกคนที่ถามโยชิไปไหนหรอไม่รู้หล่อนรู้ค่ะเราอยู่ด้วยกันตลอดโอเควันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตน้องเต่าแต่น้องเต่าของโยเนี่ยค่อนข้างที่จะโตช้านะแต่ก็โตนะคะทุกคนโตจนแบบมันอยู่ในบ้านหลังเก่าไม่ได้แล้วนะคะเพราะบ้านหลังเก่ามันเป็นบ้านหลังเล็กๆนะคะวันนี้เราก็เลยสั่งบ้านหลังใหม่มาจาก Shopee นี่หลังใหญ่อยู่นะหลังใหญ่อยู่มันมี S M L มันมี3ไซส์อะไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่นะคะแต่เราเลือก XL เราเลือกไซส์ใหญ่สุดเพราะว่าเราอยากซื้อทีเดียวจบไงทุกคนแล้วก็เลยเลือกมานี่นะคะนี่ก็ส่งแล้ว Shopee แล้วพอเห็นอะตอนแรกไม่ได้คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้นะคะแต่พอเอามาแล้วหนักอยู่นะมันเหมือนแมงมุมเลยใช่ปะใช่แมงมุมไงแมงมุมไงตายแล้วอันนี้ไม่กัดอันนี้ไม่กัดหล่อนหยุดดิสปองอย่าไปใกล้ลูกมันยังไม่ตายนี่นะคะก็เป็นบ้านน้องเต่าบ้านหลังมาเดี๋ยวจะพาทุกคนไปอัปเดตน้องหรือว่าเราจะถือเข้ามาในบ้านเลยถือเข้ามาเลยก็ได้นะหรออุ้มอ่ะโอเคนะคะทุกคนเราเปิดบ้านใหม่ไปแล้วต่อไปนะคะเราก็จะเปิดตัวน้องค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ในมืออยู่แล้วนะคะขอต้อนรับน้องงูงามค่ะตะแด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 สวัสดีครับผมชื่องูงามครับจริงๆแล้วเราก็ยังไม่รู้นะคะว่าน้องงูงามของเราเนี่ยเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะคะอาจจะต้องรอให้ใหญ่กว่านี้ก่อนใช่ไหมพี่ฮะใช่โอเคไม่ใหญ่ขึ้นเท่าไหร่นะคะทุกคนจริงๆน้องงุ่มง่ามอ่ะเป็นชื่อที่แม่ตั้งนะคะตอนแรกจะชื่อน้องโฮมเพราะว่าอยากจะได้สัตว์เลี้ยงที่เข้ามาพร้อมกับบ้านของเราอะไรเงี้ยเวลาเราอยู่บ้านไป10ปีเนี่ยน้องเราก็จะยังอยู่นะคะน้องโฮมของเราก็จะตัวโตไปเรื่อยๆนะคะทุกคนตอนนี้ก็โตขึ้นมานะแต่พี่ฮะบอกว่าน้องโตช้าเพราะว่าอาจจะด้วยพื้นที่เราเลี้ยงเล็กหรือเปล่าหรือว่าอาหารเราไม่เพียงพอหรือเปล่านะคะทุกคนนี่ก็เป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวแล้ว 2-3 ปีเราก็ต้องซื้อบ้านใหม่ทำไมเพราะไม่จะตัวเท่าบ้านเอาดีๆจริงมันจะขยายตัวตามบ้านเหรอก็ตัวที่บ้านนี่ตัวเท่านี้แล้วอ่ะตัวใหญ่กว่านี้อีกจริงเหรอเออแสดงว่านี่ไม่โตเพราะว่าบ้านมันเล็กหรือเปล่ามันเลยแบบว่าไม่ขยายตามที่อยู่ใครมีความรู้ใครมีความรู้สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะเพราะว่าเราก็เลี้ยงตามแบบว่าเลี้ยงตามปัญญาของเราใช่เลี้ยงตามเซนที่มีอยู่โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าพื้นที่น้องงุ่มง่ามของเรานะคะเป็นยังไงตอนนี้นะคะเราก็พาน้องเต่านะคะมาแช่น้ำตรงกะละมังอย่างนี้นะคะทุกคนหลายๆคนอาจจะแบบว่าเต่าบกอย่างเงี้ยเอามาลงน้ำได้ยังไงน้องแบบไม่จมน้ำหรอจริงๆแล้วเนี่ยเรามาแช่เพื่อที่จะให้น้องนะคะกระตุ้นในการขับถ่ายของน้องนะคะทุกคนน้องเนี่ยพอเวลามาแช่เนาะเขาก็จะมีการแบบอึออกมาเยอะมากค่ะไอ้ที่เลาะๆเป็นก้อนๆนี้ก็จะเป็นอึของน้องนะคะทุกคนดังนั้นเนี่ยเราก็จะเอามาแช่น้ำนะคะทุกวันละแบบว่า10นาทีค่ะดังนั้นเนี่ยน้องเต่าสุกาต้าเป็นเต่าบกที่ว่ายน้ำไม่ได้แต่เราควรเอามาแช่น้ำนะคะก็จะเอาน้องมาเลี้ยงหลังบ้านนะคะทุกคนกรงนี้ก็ทำตั้งแต่โยเข้ามาอยู่ป้ายแรกๆนะคะ
ะก็ประมาณนี้เลยเนี่ยอย่างที่โยบอกไปว่าน้องเต่านะคะก็จะอยู่ตรงนี้ตอนแรกอ่ะอันนี้ก็จะพอนะพอดีกับน้องเลยเพราะน้องยังตัวเล็กนะคะแต่ตอนเนี้ยบางทีน้องเขากลับตัวยากเขาจะแบบนอนแนวขวางแนวตรงนะคะวันนี้ก็เลยจะเอาบ้านหลังใหม่มาลงให้น้องนอนไม่พอแล้วนอนไม่พอเพราะว่าตูดโผล่ตูดโผล่ต่อไปนะคะเราก็จะย้ายบ้านหลังใหม่ไปเร็วเข้าบ้านไปเลยเอ้ยเก่งมากโอ้ยนะอยู่นะฮะเปิดมาเจออะไรอ่ะงูจ้ายกออกมาเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการขยายบ้านของน้องแต่มันดูชอบอยู่นะบ้านหลังเนี้ยไปลูกเข้าไปเลยงานทำไรอ่ะเขี่ยก่อนเขี่ยเป็นลานวิ่งคือขุดหลุมไว้ลึกอยู่เนี่ยมันขุดจะออมันขุดจะหนีเที่ยวดิอยากจะบอกว่าวีรกรรมนั้นก็เคยหนีเที่ยวนะคะหลายรอบเลยจ้าไปโผล่อีกทีนึงท้ายซอยดีนะที่เขาเก็บมาให้ใช่คือเขาเก็บมาให้เราคืน2รอบแต่ถ้าไปทางปากซอยก็คือจบจบปิดตำนานงุ่มงามหลุมชอบหลุมมากกว่าบ้านนะจริงก็เสร็จสิ้นนะคะภารกิจเปลี่ยนบ้านใหม่ให้กับน้องงุ่มงามนะคะทุกคนน้องตอนนี้ก็อยู่กับโยเกือบ2ปีแล้วนะคะทุกคนก็ถือว่าโตขึ้นแล้วก็ในชีวิตประจำวันของน้องเนี่ยก็จะมีการอาบแดดนะคะแล้วก็มีการแช่น้ำอย่างที่บอกไปแล้วก็มีทานอาหารเม็ดเป็นหลักนะคะส่วนผักเนี่ยก็จะมาลองๆแต่ทุกมื้อก็จะให้เป็นอาหารเม็ดของน้องค่ะส่วนเต่าพี่ฮาเลี้ยงยังไงคะเลี้ยงผักเป็นหลักเพราะแม่ปลูกผักเยอะมากตอนนี้จริงทั้งผักบุ้งผักกาดผักอะไรเต้ไม่หมดอุ้ยแม่งเต็มแล้วก็ชอบมูดแต่บ้านพี่ฮาจะเลี้ยงเป็นแบบกระเบื้องให้น้องเดินแบบไปทางยาวๆนี่เด็ดแต่นิสัยนางที่บ้านคือนางชอบเดินเหมือนเดินออกกำลังกายอ่ะเดินไปมาวันเป็นชั่วโมงเลยโอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะทุกคนอยากจะให้โยทำคลิปแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาได้เลยใครมีอะไรแนะนำเกี่ยวกับเต่าก็คอมเมนต์มาได้เลยใช่นะคะใครแบบมีทริคเล็กๆน้อยๆที่อยากจะทำให้เต่าตัวโตไวๆก็สามารถคอมเมนต์บอกโยได้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบายมั่ว